ตำราแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นตำราที่มีอาถรรพ์แรงครับเราเรียกว่าตำราสาบแช่งตำราสาบแช่งสาบแช่งต้องมีตำราด้วยเหรอใช่ครับก็คือคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาวิชาที่ใช้สาบแช่งคนน่ะบันทึกไว้แล้วพี่ตาไปได้ตำรานี้มายังไงอะครับพี่ในสมัยที่ผมยังเด็กๆยังอยู่สักประมาณม.ต้นได้คือคุณพ่อผมอะท่านเป็นหมอยาแล้วเพื่อนท่านเนี่ยก็คือเหมือนป่วยโดยที่แบบตอนนั้นเขาเชื่อกันว่าโดนของครับคุณพ่อก็ไปรักษาให้เสร็จแล้วเนี่ยด้วยที่ว่าเพื่อนคุณพ่อคนนี้เขาก็เรียนมาพร้อมๆกับคุณพ่อก็คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนทั้งความรู้ด้วยเรียนทั้งเรื่องการแพทย์ด้วยเรียนทั้งวิชาคมด้วยแต่เพื่อนพ่อคนนี้เขาจะไม่ใช่คนที่แบบเรียนทั้งสายข่าวนักเขาจะชอบของทั้งพวกไสยศาสตร์เป็นสายดำใช่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสตามคุณพ่อเนี่ยไปที่บ้านของเขาด้วยพอเราได้ตามเขาไปที่บ้านเราก็ได้ไปเจอเขาที่นอนป่วยอยู่ตอนนั้นก็คือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาก็แบบเหมือนเขาก็แซวคุณพ่อบอกว่าเอ้ยเนี่ยข้ามีตำราอยู่นะอยู่บนหิ้งนะถ้าเองอยากได้นะเองโตเองมาเอาไปเลยว่างั้นจากวันนั้นเนี่ยคือผมก็ลืมไปเลยนะไม่ได้คิดถึงมันอีกเลยจนวันนึงเนี่ยมีเพื่อนผมเขาก็ไปซื้อของโบราณนี่แหละตามบ้านแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้เขามีสมุดที่ผมชอบเก็บไหนถ่ายรูปให้ดูหน่อยบอกเฮ้ยไม่ต้องถ่ายหรอกเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยพอไปถึงปุ๊บเราก็ตกใจเลยเพราะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมันเป็นบ้านที่เราเคยไปตอนเด็กเป็นบ้านของเพื่อนของพ่อเลยทั้งที่เวลามันผ่านมาเนิ่นนานแล้วมันก็ยังคงมาโคจรมาพบกันอีกนะครับใช่ครับใช่มันแปลกครับแล้วทีนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ย เขาก็ให้ดูก็มันเป็นตำราที่อยู่ในหีบผิวครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมเราเห็นเป็นตำราเก่าครับแต่เราอ่ะมีความทรงจำเล็กๆว่าแบบเราเคยเห็นตำราชุดนี้อยู่แล้วก็จะมีตำราอยู่ชุดนึงที่มันอยู่บนหีบซึ่งตอนนั้นน่ะที่เพื่อนพ่อพูดล้อเล่นแบบนั้นคุณพ่อก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นของดำของไม่ดีอย่าไปยุ่งกับวิชาพวกนี้ครับผมก็จำคำพูดคุณพ่อซึ่งก็ยังจำได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยก็ซื้อตัวตำราเนี่ยกลับมาเพราะว่าเรารู้แล้วมันเป็นของเพื่อนคุณพ่อแน่นอนก็เป็นสายวิชาเด็กคุณพ่อครับก็แต่เราก็สงสัยว่าจำเราจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะในหีบบนหีบเนี่ยมันมีตำราอีกปึกนึงที่วางอยู่ข้างบนซึ่งตำราชุดนี้เป็นตำราสำคัญคุณพ่อบอกว่ามันทำคนเป็นคนตายได้เราก็เลยพยายามให้เพื่อนเราแหละก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเองเจอของเก่าเองลองดูดิว่ามีตำราเล่มไหนที่แบบเป็นลักษณะนี้ไหมเพื่อนมันก็หายไปเลยครับจนวันนึงบอกว่าเฮ้ยได้ข่าวมาแล้วน่าจะใช่น่าจะเป็นตำราชุดนี้มันน่าจะออกมาจากที่นี่แหละเพราะว่าก่อนหน้าที่เพื่อนผมจะเข้าไปอ่ะมันมีคนเข้ามาซื้อของโบราณไปแล้วชุดนึงซึ่งคิดว่าของชุดนี้มันน่าจะออกไปด้วยกันจนเราก็ตามมันจนแบบเราไปเจอว่ามีคนที่เขาซื้อของมือสองเนี่ยไปขายแล้วที่เขาไปขายของอ่ะเจ้าของคนที่คุมตลาดนั้นเนี่ยมีปัญหากับเขาแล้วอยู่ดีๆอ่ะคนที่คุมตลาดอ่ะก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุใช่ครับแต่มีข่าวลือกันว่าไอ้คนเนี้ยมันแช่งเราก็ไปตามหาว่าแล้วมันย้ายอยู่ที่ไหนก็ไปปุ๊บก็ไปเจอว่าเขากลายเป็นคนแบบเหมือนคนเก็บของเก็บขยะแล้วอะคือเสมือนสติไม่อยู่กับตัวครับเดินไปเดินมาแล้วเพี้ยนเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอดีได้เข้าไปแล้วก็ได้ไปคุยกับเพื่อนเขาที่แบบเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันจึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันเอาตำราชุดนี้ไปไว้บนสะพานศาลบนสะพานพระราม6แต่เขาบอกว่ากลางวันเนี่ยไม่น่าขึ้นไปเพราะว่ามันก็จะมีแบบรถสัญจรไปสัญจรมาก็มีคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกลางคืนน่ะก็ขึ้นไปเดี๋ยวเขาพาไปเอาเราก็ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่แบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยบนสะพานพระราม6มันมีศาลด้วยเหรออะไรเงี้ยพอเราไปถึงตอนคืนปุ๊บเราก็มองเฮ้ยจริงว่ะคือศาลเรียงกัน1 2 3 4 5เนี่ยโอ้ก็คุณลุงเขาก็แบบเดินขึ้นไปนำขึ้นไปบอกแล้วก็พอเราขึ้นไปถึงก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่ศาลกลางลองมุดเข้าไปดูดีมันเป็นศาลไม้แบบเปื่อยๆครับเราก็เห็นนะว่าแบบมันมีเป็นพลาสติกอะใส่ตำราแล้วก็อยู่บนสายก็ไปกับเพื่อน2คนก็พอจะดึงมาเงี้ยปุ๊บเพื่อนมันก็ทักไปว่าเฮ้ยบอกอะไรวะเฮ้ยมึงไม่เห็นมือคนส่งมึงอะบอกแล้วคือแบบถ้าผมก็แค่นั้นครับก็วิ่งมันวิ่งผมก็วิ่งดึงตำราลงมาครับครับพอได้มาดูจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่า
เออไอ้ตำราชุดเนี้ยมันเป็นตำราสาปแช่งเพราะว่าบนหน้าปกตำรามันยังมีเลือดทาอยู่โอ้มีเลือดเลยเหรอชาไปเลือดคนทาอยู่บนหน้าปกตำราแล้วพอได้เปิดเนื้อหาข้างในถึงได้รู้ว่ามันเป็นตำราที่มีทั้งการสาปแช่งการแก้แล้วก็ป้องกันคนที่สาปแช่งเราครบเลยครบเลยตอนนั้นเราอยากจะลดอาถรรพ์ของมันเราก็เลยเอายันตินี้สิงเหลงไว้เพื่อที่จะแบบลดความอาถรรพ์ของตำราชุดนี้แล้วก็เก็บไว้แต่ก็จะมีเรื่องเล่าก่อนหน้านี้นะที่แบบว่าเป็นตำราชุดที่อยู่ในกล่องไม้ที่แบบเพื่อนเขามามันจะมีสมุดอยู่เล่มนี้เป็นสมุดเปล่าลูกของเพื่อนอ่ะเขาไปวาดเป็นรูปแบบรูปสัตว์อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสัตว์ที่เขาวาดในบ้านเขาตายวาดปลาทองก็ตายวาดแมวก็ตายเดนบุ๊กแต่ตำราเล่มที่วาดแล้วตายอ่ะด้วยความที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายสมมติวันหนึ่งเนี่ยใครไม่รู้ใช่ไหมครับเอามาวาดรูปคนในบ้านขึ้นมามันก็เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณกลัวจะเดี๋ยวไปเขียนชื่อนามสกุลใครเข้านะใช่เราก็แบบเลยทำลายทิ้งไปก็เหลือแต่เล่มที่เป็นที่เราเจอบนสารที่เราเก็บไว้นะพี่ตาครับแล้วอย่างเงี้ยตำราอาถรรพ์เล่มนั้นนะครับพี่เคยมีเรื่องราวดาร์กเกิดขึ้นกับพี่บ้างไหมครับไม่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเองไม่ได้เอามันไปใช้ในทางที่ผิดสองคือเราไม่ได้คิดจะทดลองว่าแบบพอทำไปแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเยี่ยมเลยครับพี่แต่เราแค่รักษาไว้ว่าเออมันเป็นภูมิความรู้แบบนี้นะคนสมัยก่อนนะเขาแช่งกันได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วมีเหตุการณ์แปลกๆบ้างไหมพี่เหตุการณ์แปลกๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าตำราทุกเล่มอ่ะมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆทุกเล่มนะคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นแค่สมุดธรรมดาแต่เขาได้มีการคนที่เขียนตำรานี้ขึ้นมาได้มีการเหมือนเอาจิตของตัวเองหรือพลังงานของตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเราจะเห็นว่าทุกเล่มที่มีการเขียนมีการบันทึกเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของคนโบราณเลยนะว่าแบบการที่เขาจะจดปากกาลงไปทีโดยที่ในสมัยนั้นไม่มียังลบไม่มีอะไรที่สามารถลบได้คือถ้าเสียก็คือเสียไปเลยเพราะนั้นการที่จะเป็นหนังสือเล่มนึงที่คนโบราณบันทึกไว้ได้แล้วยังสมบูรณ์ยังไม่มีรอยลบไม่มีรอยกีดค่าอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาต้องตั้งใจมากจริงๆที่จะบันทึกมาลงไปนั้นก็เหมือนกับการเอาจิตวิญญาณของเราหรือพลังงานของคนบันทึกอะใส่เข้าไปในตำราด้วยครับน้องซันรู้ไหมครับว่าตำราบางเล่มอย่างเงี้ยครับหรือตำราบางชุดอย่างเงี้ยผู้เขียนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็อุทิศทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจลงไปเลยนะครับผมว่าเขาก็ตั้งใจที่จะเขียนจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้